ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นการทดสอบในส่วนของ V11 Lite นะครับตอนนี้เราใช้ไมค์ในตัวเครื่องในการอัดวิดีโอนะครับนี่ครับเป็นไมค์จากตัวเครื่องนะครับมีพัดลมเปิดอยู่ด้านหลังนะครับก็จะได้ยินเสียงพัดลมนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาทดสอบในส่วนของไมค์ต่อนอกนะครับตอนนี้ไม่มีแจ็ค 3.5 นะครับแต่ว่าจะมีแถมตัวที่เราเรียกเข้าไปว่าห่างหนูหรือว่าตัวต่อสำหรับตัวไทป์ C ไปอย่างแจ็ค 3.5 นะครับที่แถมมาในกล่องนะครับแค่ส่วนนี้นะครับที่เป็นสีขาวส่วนไมค์ต่อนอกเราซื้อมาจากด้านนอกนะครับไมค์เป็นของฟราร์มานิกแล้วก็ตัวสายต่อเป็นของเวนชั่นนะครับเดี๋ยวเราจะต่อในส่วนของพอร์ตตัวนี้นะครับเพื่อจะต่อไมค์นอกนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับโอเคครับตอนนี้เราได้ทำการต่อไมค์นอกกับตัวเวนชั่นแล้วก็ฟราร์มานิกแล้วครับนะครับตอนนี้เป็นเสียงไมค์นอกนะครับเพื่อนๆลองฟังดูนะครับตัวนี้เป็นไมค์นอกของสรามเน็กที่ต่อเข้ามากับตัวมี่11ไลท์นะครับนะครับเพื่อนๆก็ลองฟังเสียงกันดูนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับบางคนที่อาจจะกำลังสนใจซื้อรุ่นนี้ไปตามบล็อกต่างๆนะครับอาจจะต้องการใช้ไมค์ต่อนอกหรือว่าอยากจะฟังเสียงไมค์ปกติก่อนนะครับสำหรับเกณฑ์ให้เป็นตัวคลิปทดสอบนะครับก็ลองฟังเสียงกันดูแล้วก็เปรียบเทียบดูนะว่าการต่อไมค์นอกเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับไมค์จากตัวเครื่องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ในการทดสอบของ Mi 11 Lite นะครับเพราะว่าบางคนอยากจะทราบนะครับสำหรับใครต้องการทดสอบอย่างอื่นหรือว่าต้องการอยากทราบว่าส่วนไหนที่น่าสนใจของตัว Mi 11 Lite ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับหากเราทดสอบได้เราก็จะมาทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับขอบคุณครับ